ื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดนะครับที่เราเห็นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเปียโนนะครับเปียโนไฟฟ้าอะคูสติกเปียโนออร์แกนอิเล็กโทรนเครื่องที่มีลิ่มนิ้วสีขาวลิ่มนิ้วสีดำครับไล่เรียงสลับกันอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นเครื่องดนตรีมาตรฐานเป็นเครื่องดนตรีเริ่มต้นใช้อ้างอิงในการเปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีอื่นๆได้อย่างของเครื่องดนตรีฮาร์มิก้านะครับเป็นกลุ่มเครื่องเสียงเดียวกับเปียโนตัวนี้เลยนะครับฉะนั้นโดของเปียโนกับโดของฮาร์มิก้าเป็นโดตัวเดียวกันฉะนั้นการเป่าฮาร์มิก้าที่ดีถ้าเราสามารถเปรียบเทียบกับเปียโนด้วยก็จะทำให้เราไม่เพี้ยนเสียงนะครับก็เลยอยากให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรู้จักเสียงเปียโนนะครับเพื่อสะดวกต่อการเทียบเสียงดังนี้ครับเปียโนที่เราเห็นนะครับสังเกตลิ่มขาวนะครับลิ่มขาวทั้งหมดตรงกับฮาร์มิก้าขนาด24ช่องเสียงคีย์ C เหมือนกันเลยครับฉะนั้นสีขาวนี้ใช้กับฮาร์มิก้าคีย์ C ได้เลยครับฉะนั้นฮาร์มิก้าคีย์ C เล่นโน้ตได้เฉพาะลิ่มสีลิ่มนิ้วสีขาวเท่านั้นแต่ส่วนสีอื่นๆนั้นต้องเปลี่ยนฮาร์มิก้าเปลี่ยนไปในเสียงของฮาร์มิก้าไปเรื่อยๆนะครับที่เราก็จำเป็นต้องรู้โน้ตเพื่อในการเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับให้ทุกคนได้สังเกตนะครับสังเกตที่ริมดำนะครับมันจะสลับไล่เรียงครับ2ริม3ริม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 ไปอย่างนี้เป็นต้นไปไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างนี้ทำอย่างไรให้เราทราบนะครับว่าตัวโดอยู่ตรงไหนตัวโดคือริมสีขาวที่อยู่หน้า2ริมดำริมสีขาวครับอยู่หน้า2ริมดำอ้าวนี่2ริมดำนี่คือตัวโด2ริมดำนี่คือตัวโด2ริมดำนี่คือตัวโด2ริมดำตัวโด2ริมดำโด2ริมดำโดนะครับโดมีทั้งหลายตัวครับ1นะครับและอีกอันนึงตัวฟาคือริมสีขาวที่อยู่หน้า3ริมดำ3ริมดำตัวฟา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 นะครับตัวฟาเยอะเลยครับเมื่อเราทราบแค่2เสียงนี้ครับโดกับฟาเราก็สามารถไล่เรียงดังต่อไปนี้ครับเราเริ่มนะครับ2ริมนิ้วโดครับนำการเปรียบเทียบเสียงนี้ไปใช้กับฮาร์มิก้ารับรองเอียร์ทินิ่งสวบสารในการจำระดับเสียงของผู้เล่นฮาร์มิก้าไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนครับ